สวัสดีครับวันนี้รู้จักนักแบดเราได้รับเกียรติจากพี่ฝนนะครับอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับพี่ฝนมนพิลากิจจานนท์นะครับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทหญิงเดี่ยวนะครับทราบว่าเป็นแรงกิ้งของโลกเนี่ยลำดับที่23ก่อนที่จะเลิกเล่นใช่ไหมครับก่อนที่จะเลิกเล่นค่ะครับอยากให้พี่ฝนเล่าถึงเกี่ยวกับเส้นทางการเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยครับของพี่ฝนเองก็เริ่มตีแบดตั้งแต่8ขวบที่ทีมชลประทานแล้วก็ของแบดตีกี่ขวบตอนนั้นก็ประมาณ6-7โอ้เขาเริ่มกันน้อยๆเนาะประมาณเขาเริ่มกันน้อยมากเลยเนาะแรงหน้าบ้านแล้วก็ย้ายไปที่อยู่ทีมสิงห์เอชเอชของครูแสงทองครูก็ปลุกปั้นมาจนติดทีมชาติเลยแล้วก็ติดทีมชาติแต่อายุ20ขวบค่ะ20ขวบ20ปีอันนี้อันนี้ติดทีมชาตินี่คือประเภทไหนฮะหญิงเดี่ยวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปแล้วก็ไปแข่งซีเกมเอเชียนเกมค่ะถามเสริมนิดนึงครับค่ะในตอน20ปีเนี่ยนักแบดที่ไล่ๆกันที่เราเห็นในยุทธจักรในวงการแบดมินตันไทยเนี่ยมีใครบ้างครับก็จะมีหญิงเดี่ยวเหมือนกันก็เป็นสลักจิตพงษ์สนะค่ะแล้วก็เหมือนเป็นรุ่นน้องนิดนึงก็เป็นโสรจาจันทร์ศรีสุคตแล้วก็ใช่น้องอีฟแล้วก็ที่ติดรุ่นเดียวกันอีกคนนึงก็คือน้องหงสีถีพุทธาภัยศาลศิลป์ชายหญิงเดี่ยวตอนนั้นใช่ครับหญิงเดี่ยวก็จะมี4คนตอนนั้นค่ะแล้วก็พอแข่งเสร็จก็เริ่มมีอาการบาดเจ็บค่ะมีทั้งเข่าซ้ายแล้วก็ที่หลังซ้ายก่อนไปเอเชียนเกมก็คือจะแบบตอนนั้นเป็นเอเชียนเกมที่โดฮาก็จะเจ็บมากแบบว่าต้องฉีดสเตียรอยด์เข้าหลังใช่แล้วก็ต้องหยุดคือทำอะไรไม่ได้เลยอาทิตย์นึงแล้วก็ไปแข่งใช่แล้วก็คือพอหลังซีเกมที่โคราชค่ะที่ประเทศไทยแล้วก็เลยตัดสินใจว่าหยุดดีกว่าก็เลยตอนนั้นประมาณ25ค่ะอายุ25แล้วก็เลิกทีนี้พอหลังจากหยุดไปนะพี่ฝนได้เป็นโค้ชหรือไปแข่งหรือพักฟื้นแล้วมาแข่งอะไรยังไงไหมฮะก็พักรักษาร่างกายแล้วก็ทำทีมเองเป็นทีมสิงห์ HH แล้วก็มีที่ไปแข่งของปีที่แล้วเป็นชิงแชมป์โลกค่ะเป็นชิงแชมป์โลกของรุ่นซีเนียร์ของสูงอายุเป็นของแมตช์ของ BWF เลยครับผมระดับที่เท่าไหร่ครับได้แชมป์ด้วยโอ้ได้แชมป์แล้วครับนี่วันนี้ผมขนลุกนะวันนี้ผมจะได้ตีกับแชมป์โลกนะสมัครเล่นมือสมัครเล่นนะครับครับแล้วเรื่องหัวใจเป็นไงบ้างฮะเรื่องหัวใจโอเคอยู่ค่ะหัวใจโอเคอยู่ค่ะนะครับถามพี่ฝนครับอะไรที่ทำให้เป็นตัวจุดประกายที่เราชอบแบดรักแบดตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าเราชอบหรือไม่ชอบเราตีเล่นหน้าบ้านแล้วก็คือพ่อแม่ไม่ได้เป็นนักกีฬาแบดใช่ไม่พ่อแม่ตีผมเข้าใจอย่างนั้นนะผมเข้าใจอย่างนั้นนะว่าเอ้ยพ่อแม่จูงให้ไปเดินตามพ่อแม่ไปตีแล้วก็ชอบก็รักตีแบดด้วยอะไรคุณพ่อเตะบอลแล้วก็คือพอเราตีได้แล้วก็ไปลองเรียนดูซิว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตีได้แล้วมันโอเคแล้วก็ต่อไปเรื่อยซ้อมหนักไปเรื่อยถามพี่ฝนครับอะไรที่เปลี่ยนไปฮะในมุมมองของพี่ฝนสำหรับวงการแบดยุทธจักรนักแบดในสมัยที่พี่ฝนเป็นนักกีฬากับสมัยนี้ซึ่งสมัยนี้เนี่ยโอ้โหได้รับความนิยมมากนะมีแบดเว็บแบดกวนแล้วมีกวนแบบซีรีส์ใช่เรียกว่าจะจัดกันแทบจะทุกอาทิตย์เลยก็ว่าในสายตาพี่ฝนให้พี่ฝนบอกเล่าครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปจากในสมัยที่พี่ฝนเป็นนักกีฬาคือในสมัยนั้นเนี่ยจะมีแข่งแบดของสมาคมเท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีของเอกชนมาจัดมันทำให้เปิดกว้างไม่ได้จำเป็นว่าที่หนึ่งเนี่ยมีคนเดียวคือมันมีหลายเลเวลพูดง่ายๆเราคนก็เลยแบบว่าหันมาตีแบดกันเยอะขึ้นทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้มีคนสนใจมากคอร์ดเยอะมากคอร์ดเกิดขึ้นเยอะมากใช่ค่ะถ้าถามพี่ฝนมุมมองเป็นไปได้ไหมในประเทศไทยจะมีแบดอาชีพเป็นไปได้ไหมอันนี้เราคุยกันเองนะเราคุยเองเป็นความเห็นส่วนตัวของทีมงานเราเป็นไปได้ไหมฮะน่าทำไหมเดี๋ยวนี้น่าทำเหมือนว่าเนาะเพราะว่าเงินก็เยอะด้วยหลายสมาคมมากเลยเหมือนต่างประเทศที่มีแบดลีกอ่ะบ้านเรายังไม่มีลีกที่แข่งกันถ้ามีก็จะตื่นตัวกันมากตื่นตัวมีสมาคมมีสโมสรมีคอร์ดแบดที่ทำนักกีฬาแล้วก็ไปสู่ระดับสากลเนาะต่างประเทศใช่ค่ะนอกจากสอนแบดแล้วยังทำอะไรเติมไหมครับมีเป็นโค้ชด้วยแล้วก็ทำ
แบรนด์เล็กๆน้อยๆด้วยก็ฝนเป็นทำทีม CHS นะคะเป็นโค้ชเองแล้วก็รับสมัครเด็กตั้งแต่ 4-5 ขวบเลยตั้งแต่ตัวเปียกๆเลยแล้วก็อยู่ที่สนามอาม่าค่ะให้พี่ฝนฝากถึงผลิตภัณฑ์ครับวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยนะครับเป็นไงบ้างครับไอ้ตัวนี้ผมใช้ได้เลยครับเนี่ยใช้ได้เลยค่ะแกใช้ได้เลยค่ะไหนฮะเป็นยังไงฮะมี2กลิ่นค่ะเป็นชื่อว่าหอมเป็นสเปรย์อเนกประสงค์ดับกลิ่นได้ใช้ได้ทุกที่เลยค่ะอันนี้ใช้ดีนะครับพ่นอะไรในปากแล้วก็หอมได้ลองดูนะลองดูได้ค่ะพ่นเสื้อผ้าพ่นรองเท้าที่หอมเย็นหอมเย็นหอมเย็นเย็นด้วยใช่ไหมครับหอมเย็นไม่ต้องพ่นปากนะคะหอมจริงหอมอย่างนี้ดีนะเวลาในกระเป๋าแบบชื้นๆใช่ได้เลยค่ะชื่ออะไรครับอันนี้ผลิตภัณฑ์นี้ชื่ออะไรฮะหอมค่ะชื่อหอมหอมสมชื่อค่ะก็ใช้ป้องกันกลิ่นอับเวลาในกระเป๋าแบตดีเลยนะอย่างนี้นะใช่ค่ะเปียกเหงื่อหลังจากเล่นกีฬาเสร็จเอาเสื้อออกแล้วก็ฉีดทิ้งไว้ก็หอมดีกลิ่นเท้ากลิ่นเหงื่อด้วยได้ค่ะใช้ต้องฉีดบนเสื้อผ้าด้วยอเนกประสงค์นะเนี่ยบนร่างกายก็ได้กลิ่นอาหารเวลาทำกับข้าวอะไรเงี้ยค่ะในรถได้ไหมฮะในอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะเป็นของพี่ฝนเองใช่ฝากนะครับหอมขายอีกแล้วขายของครั้งแรกของแรกของการช่วยของการขายนะครับก็น่าสนใจครับน่าใช้ครับหอมดีครับหอมเย็นผมชาฉีดที่แขนก็ไม่รู้สึกระคายเคืองไม่อะไรเลยนะครับอเนกประสงค์ดียังไงก็ฝากทั้งเพจทีมสิง HH by BF แล้วก็เพจหอมด้วยนะคะเดี๋ยวจะไว้ตรงไหนดีตรงนี้หรือตรงนี้ก็มีทั้งเพจหอมแล้วก็สิง HH by BF นะคะฝากไว้ด้วยค่ะเฮ้ยแบท2ธนงศักดิ์กับดักใช่ๆไปนี่เราไปจัดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อย่างนี้เลยพี่ดังแนะนำตัวหน่อยครับพี่ดังครับครับทรงพลอนุทยาวันครับครับผมวันนี้เราเจอกันนะครับกับยุทธจักรนักแบดนะครับครับผมสัมภาษณ์แบบไม่ให้ตั้งตัวครับไม่มีอะไรต้องตั้งนี่เดี๋ยววันนี้จะมีเกมด้วยมาเล่นกับพี่ดักนะครับผมยินดีครับเราเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์เลยฮะ okay. เดี๋ยวไปในคอร์ดนี่ใครแพ้บิกินี่ลงมาเลยว้าย น่ารักนั่นเนี่ยน่ารักนั่นเนี่ยโอเคไม่ค่อยได้ยินด้วยอ้าวพี่ดักมาพอดีดักสวัสดีครับโอ้โหรออยู่โอ้โหตัวใหญ่เกินครับพี่ดักครับไม่ใหญ่กับตัวนะว้ายผมไม่เล็กนะครับนี่ช่างแอร์ชัดขออนุญาตแนะนำนะครับโอเคพี่ดักทรงพลอนุอิตยาวันนะครับผมสวัสดีครับครับวันนี้เจอกับรุ่นใหญ่อะไรใหญ่อดีต อดีตทีมชาติไทยนะครับคู่ผสมนะครับทุกคนรู้จักกันดีนะครับตบดักตบหนักดังสนั่นไม่ได้ลูกตบนะครับร้องเพียร์ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับก็ตอนนี้ก็สอนแบดอยู่ที่สนามแบดมินตันผมไม่ขีดครับผมแล้วมีอะไรอย่างอื่นไหมฮะอย่างเมื่อกี้พี่ฝนเขามีผลิตภัณฑ์อ๋อไม่มีครับไม่มีครับถ้ามีอย่างอื่นนี่ไม่น่าจะออกสื่อได้มีขายอะไรไหมคะขายอะไรไหมคะไม่มีครับขายนี่มันจะพูดยากเลยก็หลักๆก็ตอนนี้ก็เป็นโค้ชเป็นโค้ชประจำอยู่สนามทำทีมไหมครับทำทีมไหมตอนนี้ก็ทำแต่ว่าใช้ในนามพรมลิขิตเลยครับมีแฟนๆถามมาครับว่าจะกลับไปเล่นอีกไหมหรือจะเป็นถ้าทิศทางไหนไหมฮะถ้ากลับไปเล่นอีกไหมคงเล่นไม่ไหวแล้วครับ มันซ้อมไม่ไหวแล้วครับ ด้วยอายุมากขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นก็คงเป็นโค้ชคอยสานฝันให้น้องๆปั้นนักกีฬาปั้นน้องๆต่อไปถ่ายทอดประสบการณ์ที่เรามีให้เด็กๆรุ่นต่อไปดีกว่า แต่อาจจะมีลงไปตีขำๆบ้างอะไรบ้างกับน้องๆบางทีเราก็เฮฮาบางทีเราไปดูเด็กแข่งแล้ว แล้วก็นิดนึงลงไปสนุกสนานกับน้องๆครับประสบการณ์วัยเด็กที่เคยซ้อมมาเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะมาเป็นนักกีฬาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยฮะก้าวเส้นทางนี้เป็นยังไงบ้างก็เริ่มเล่นแบดตั้งแต่9ขวบครับโอ้ใกล้ๆกับพี่ฝนเลยชอบแบดพี่ฝน8ขวบเริ่ม8ขวบของผมเริ่ม9ขวบครับเริ่มก็หัดตีแถวบ้านครับอยู่ทีมแถวบ้านแล้วก็เป็นเด็กแบบหน้าบ้านตลอดครับใช่ครับแม่เด็กๆผมตัวเล็กและขี้โรคครับพี่ดักสูงเท่าไหร่
187ครับโอ้เป็นขอดนะคือตีฉีกทะแยงมุมนี่ถึงทุกลูกแล้วที่มาตั้งแต่9ขวบนี่คือพ่อแม่ปลูกฝังหรือชอบแล้วก็ไม่นะครับจริงๆคือเด็กๆด้วยความขี้โลกอยากออกกำลังกายคือคุณพ่อเล่นแบดมินตันแล้วก็ประกอบกับตอนนั้นพี่สาวต้องเรียนวิชาแบดที่โรงเรียนเรียนไม่ผ่านแล้วซึ่งตอนนั้นมีญาติเป็นทีมชาติคุณแม่ก็โมโหว่ามีญาติเป็นทีมชาติลูกตัวเองเรียนไม่ผ่านก็เลยพาพี่สาวเนี่ยไปเริ่มเล่นแบดไอเราก็ไปวิ่งเล่นไม่ได้อะไรมากแต่พอวิ่งไปมาพอไหนๆก็วิ่งเล่นอยู่แล้วหัดตีดูมันดันไปได้เร็วมันก็เลยหัดซ้อมใช่มันก็เลยไปได้เร็วคนอื่นมันก็เลยลองเล่นดูแล้วมันร่างกายมันแข็งแรงขึ้นนะครับมาจริงจังตอนอายุเท่าไหร่แล้วติดกีฬาอะไรยังไงบ้างถ้าเริ่มจริงจังครับแล้วก็กล้ามาสู่ทีมชาติก็น่าจะตอนไปอยู่ทองหยอดนะครับไปเริ่มจริงจังตอนไปอยู่ทองหยอดนะครับก็คู่กับเป๊กพัทรพลไม่ใช่เป๊กน้องชายเป๊กผลิตโชคถึงโชคครับเอาแล้วก็คู่กับเป๊กพันวัฒน์กันสีสุดน้องชายพี่เป้นะครับแล้วก็ได้ซ้อมที่ทองหยอดก็นั่นแหละครับก็เริ่มจริงจังจากตรงนั้นขึ้นมาอันนี้ต้องบอกทีมงานว่าขอสาระนิดนึงเดี๋ยวมันจะไม่มีสาระครับตรงนี้มีแต่สาระครับสาระเลวก่อนที่จะเลิกเล่นนิดนึงครับว่าอยู่อันดับที่ไรก็น่าจะอันดับ6ครับอันดับ6ของโลกใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโรคอะไรบ้างครับก็เกาเบาหวานลำไส้หันไปหมดอารมณ์แล้วเมื่อกี้บอกสาระอยู่แล้วในรุ่นน่ะในรุ่นพี่ทักษ์อ่ะที่ตีที่เราคุ้นเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยครับอะไรเงี้ยก็นี่ครับฝนนี่ก็รุ่นเดียวกันครับแล้วมีใครอีกครับมีใครโอ้หญิงไงครับคุณชลาดวงอนงนี่ด้วยไหมแบดรุ่นน้องนิดเดียวครับก็ถ้าเกิดเด็กไปปีก็เนี่ยจะมีแบดมีหนุ่มนั่นแหละครับเต้นจับกันอยู่แค่นี้นะก็ชีวิตนักกีฬาจริงมันก็พอเล่นจริงพอมันไปเก็บตัวซ้อมจริงมันก็สังคมโรงเรียนสังคมมหาลัยมันหายไปหมดกลายเป็นตรงนักกีฬานั่นคือเป็นครอบครัวใหม่ครอบครัวที่มันโตพูดถึงสำคัญเนาะถ้าย้อนไปถึงวัยเด็กนิดนึงก็ทริปเปิ้ลแชมป์สวนกุหลาบครับนายพูดยากครับผมชมพูฟ้าชมพูฟ้าขอสตีวิทด้วยได้ไหมคะนี่สตีวิทจังหวะแล้วมันไม่มีใครสู้ก็ป่าวเขาไม่มีโรงเรียนหญิงล้วนเขาไม่เล่นงานพูดถึงหยอกพูดถึงมันก็เขาเรียกอะไรมันเหมือนเป็นวงการเป็นกลุ่มนะใช่มันไม่ได้กว้างมารยาทในการเล่นอะไรมันก็แต่ทุกวันนี้ผมว่ากว้างขึ้นนะครับผมว่าเมื่อกี้ยังคุยกับพี่ฝนอยู่เลยฮะว่าในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันไหมในความเห็นพี่ดังแตกต่างครับในวงการแบดแตกต่างครับสมัยก่อนเราต้องไปขอร้องโค้ชให้สอนเราครับสมัยนี้เราต้องไปขอร้องนักกีฬามึงเล่นเถอะครับเหนื่อยครับมึงมาซ้อมเถอะครับตอนเด็กย้อนไม่ได้นี่ผมไม่อยากเลิกแบดเลยจริงถ้าอายุมันไม่เพิ่มขึ้นอ่ะทนเล่นต่อไปดีกว่าเป็นโค้ชเหนื่อยกว่าเดิมโอ้โหหลายเท่าครับถามพี่ดังอยากให้มีลีกไหมลีกแบดในไทยไหมถามว่ามันมีมันหรือแบดอาชีพถามว่าลีกดีไหมถ้าผมตอบนี้ดีครับเพราะมันพัฒนานักกีฬาในบ้านเราโดยตรงแต่ก็เหมือนฟุตบอลลีกวอลเลย์ลีกทำไมก็ถึงพัฒนาลีกเพราะเขาเนี่ยพวกเยาวชนมันจะได้มีโอกาสได้มีสนามลงแข่งได้เจอรุ่นพี่ที่มือท็อปๆมากขึ้นแต่ว่าปัญหาครับคือผมมองว่าการลงทุนลีกมันใช้เงินค่อนข้างเยอะมากซึ่งมันต้องการแบบแรงสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนทุกฝ่ายแบบมันช่วยผมว่ามันใช้เยอะเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งเนาะแต่ทีมงานด้วยอย่างที่เห็นอินเดียลีกเนี่ยครับที่เห็นมีซูเปอร์สตาร์ไปเล่นเยอะๆเนี่ยนี่ไงซูเปอร์สตาร์2ธนงศักดิ์ไปแล้วครับไปกินข้าวแล้วไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะปีนึงอ่ะอย่างอินเดียลีกลงทุนเป็นหลักร้อยล้านนะครับไม่ใช่แค่หลัก10นะครับอย่างเขาซื้อผู้เล่นทีโอ้โหแล้วก็ไหนจะเดินทางไปแต่ละเมืองที่เขาแยกเมืองไหนจะค่าโรงแรมทั้งหมดทั้งกี่คนกี่ห้องกี่อะไรไหนจะสนามไหนจะอะไรมันเยอะเยอะมากครับแต่ศักยภาพพูดถึงของไทยเราจัดได้ไหมในมุมมองพี่ดักพี่ฝนผมว่าจัดได้ไหมจัดได้แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรัพยากรเราค่อนข้างดีนักกีฬาเด็กๆสมัยนี้ผมว่าเก่งเร็วกว่ารุ่นผมแต่ว่าคือผมว่าด้วยวิธีการฝึกซ้อมตอนนี้มันมีทั้งวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาที่มันไม่ต้องไปนั่งลองผิดลองถูกแล้วมันรู้หมดแล้วความมันเป็นสเต็ปเป็นอะไรที่มันเสริมความอะไรอย่างสมัยรุ่นผมเนี้ยไม่มีหรอกครับไม่มีคนมาบอกมาวิ่งอะไรเงี้ยโอ้โหเมื่อก่อนทำไรโอ้ยอยากแข็งแรงแบกเหล็กไปดิยกไปดิเราไปดิแล้วแบบแล้วไม่พออย่างบางทีเมื่อก่อนโอ้ยขาไม่แข็งแรงโดดกบเนี้ยบางทีอ่ะเข่ามันอ่ะเจ็บเข่าแต่สมัยนี้มันกลายเป็น
อยากแข็งแรงตรงนี้เล่นตรงนี้เสริมตรงนี้มียางมีเครื่องแมชชีนมีอะไรมันเซฟมันเซฟร่างกายเยอะครับจริงรีพอร์ตเห็นไหมใครบอกว่าพี่ดักตึกโป๊ะอย่างเดียวจริงจังก็จริงมันต้องอยู่มันต้องอยู่ที่เวลาสาระล้วนล้วนสาระเลวเฮ้ยเขามีอะไรกันหรือเปล่าคู่นี้รู้มือครับรู้มือ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 อ่าเริ่มสนุกแล้วแย่แล้วให้ฝนพูดถึงดักนะคะดักจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตีแบดนักเลงอ่ะนักเลงแต่ว่าแล้วแต่อารมณ์เขาถ้าเขาอารมณ์ดีเขาก็ตีดีนี่ดักเองเพื่อนนี่ดักเองใจเย็นใจเย็นเหงื่อแตกแล้วพี่ใครปิดแอร์วะเหงื่อแตกแล้วแต่ว่าคือเขาตั้งใจทุกครั้งที่เขาซ้อมไม่มีว่าแบบไม่ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาตั้งใจแน่นอนแล้วก็แต่ไม่รู้ตื่นมาซ้อมมั้งนะพี่หยอกตื่นก็ตั้งใจหยอกครับหยอกแต่ว่าคือความมุ่งมั่นเขาเต็มร้อยแน่นอนแต่ว่าถ้าการเป็นเพื่อนที่ดีมากค่ะหลักเพื่อนสุดๆอย่ามีต่อนะหลักเพื่อนที่ดีชิบหายฉายที่กูเลยนะพี่ดักครับฝากพูดถึงพี่ฝนนะฝนครับฝนเอาคืนได้เบาค่ะฝนจริงๆคือเป็นแบตฝีมือดีครับจังหวะดีตีคมแต่ว่าอย่างของเพื่อนเงี้ยอาการบาดเจ็บหลักๆมันทำให้เพื่อนแบบมันต้องผันตัวเองไปเร็วว่ะด้วยการบาดเจ็บเพื่อนสวยไหมคะไม่ถึงกับขั้นแยกหน้าคำถามนี้ถ้าเจอต้องถามทุกครั้งโอ้เอาจริงๆไหมครับพูดออกสื่อเลยไหมครับไม่ต้องจริงๆถ้าเรื่องแบตเวฟในมุมมองของผมนะครับผมว่ามันสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลเลย มันสามารถในการจัดการแข่งขันในรายการมันสามารถหาสปอนเซอร์หาอะไรได้ไกลแต่มันต้องมีข้อแม้นะครับผมมองว่าแบบตอนแรกๆตอนผมเลือกตีใหม่ผมเคยไปคุยกับคนหลายๆคนแบบอยากจะทำนะแต่แบบมันขาดความร่วมมือเหมือนเขากลัวจะเสียรายได้เขามั้งเวลาเขาจัดอ่ะเหมือนจริงๆอ่ะถ้าเราลองเปลี่ยนระบบดูนะครับในการจัดแข่งแบดเว็บเนี่ยเหมือนปีนึงมีการสอบลายเส้นขึ้นมามันจะหมดปัญหาที่เวลาคุณไปแข่งโมกมือแบบนู่นนี่นั่นแล้วไปนั่งทะเลาะกันไปนั่งด่ากันใน Facebook ในสื่อโซเชียลผมว่ามันไม่ดีหรอกวงการแบดมันก็แคบอ่ะด่าไปมันก็รู้ด่าใครอ่ะแล้วมันก็มีศัตรูเปล่าๆว่าไม่ดีหรอกก็ลงแข่งรายการหน้าด้วยกันต่อแต่ผมถึงบอกไงแล้วแต่สังคมมันก็ปลอมขึ้นทุกวันมันมีอะไรดีกับวงการแบดอ่ะจริงๆถ้าแบบสมมุติมันมีองค์กรนึงเปี้ยงออกมาเลยทุกคนร่วมมือกันผู้จัดทุกคนร่วมมือกันทุกคนมีลายเส้นคุณมืออะไรอ่ะมีอายุปีนึงก็ได้คนไปเรียนมามีการพัฒนานี่อาจจะมีลายเส้นปีนึงเสร็จปุ๊บแต่ว่าถ้าเกิดวันที่คุณมาสอบลายเส้นคุณหมกวันที่สตาฟคนที่เป็นแบบองค์กรเนี้ยก็ต้องไปดูตามสนามทุกรายการถ้าเจอหมกคุณโดนแบนไปเลยทั้งปีคุณไม่ต้องเล่นอีกเลยก็แบนไปไม่เห็นยากจริงผมว่ามันแต่ถ้าคุณมีลายเส้นอ่ะโอ้ยคนนี้ S คือ S จริงๆ N ก็ N จริงๆ P ก็ P จริงๆแล้วผมว่ามันจะทำให้แบดเว็บระบบสนุกขึ้นและเป็นระบบขึ้นแล้วเวลาไปแข่งที่ไหนมันเป็นสากลผมว่ามันยากนะครับทุกเสาเงี้ยแมตช์หนึ่ง 3-400 คนบางเสา2-3 รายการต้องเลือกใครต้องเลือกใช่มั้ยครับแต่ต้องมีคำว่าแตกนะแต่ผมว่าวิสัยทัศน์บางคนผมมองว่าแคบที่แบบห่วงรายได้ถ้าเขาคิดไกลนะผมบอกให้คุณทุกอาทิตย์คน 3-400 คนคุณคอนโทรลเขามาในรายการนี้คุณถ่ายทอดสดก็ได้หาสปอนเซอร์หาอะไรได้เยอะผมมองนะผมว่ามันแบตเว็บนี่มันโตได้กว่านี้เยอะผมว่าไม่หนีแบบแมตช์ที่เป็นทางการเลยผมว่าไม่เคยได้ยินนะมุมมองแบบนี้ไม่เคยได้ยินจากนักกีฬาจริงๆจากคนแบดมินตันจริงๆเดี๋ยวเราต้องไปเจอกันในสนามอีกโอเคระวังนะครับระวังผมได้เตรียมอะไรหมวกกันน็อกเอามาไหมหมวกกันน็อกเอาแล้วเป็นตาเป็นตาผมก็ไม่ให้ตบสิครับเดี๋ยวรอดูครับฝากเนี่ยครับฝากมานี่ทางร้านรีบูทนะครับแล้วก็สนามแบดมินตันพรมลิขิตแล้วก็บัลส์มินตันซึ่งเป็นอะไรแปลกใหม่สำหรับเมืองไทยระดับหนึ่งนั่นแหละครับสถานที่สะอาดถูกใจแน่นอนครับสวยครับบริการดีบริการดีครับยังไงวะแล้วก็ถ้าเกิดสนใจเรียนแบดก็ยศฝากไว้ในอ้อมใจนะครับผมไม่ชินแบดมินตันครับผมก็
ฝากทุกคนช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ยุทธจักรนักแบดด้วยนะครับเป็น Channel มาใหม่ที่ดีๆที่คนรักแบดมินตันอยากทำอะไรใหม่ๆให้วงการแบดก็ฝากติดตามมันทุกคนครับพี่ฝนครับค่ะก็อย่าลืม Subscribe นะคะตลกไปสิแน่แน่แล้วค่ะยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะ ครับเดี๋ยวเข้าสู่การตีเกมนะครับมิชชั่นที่1ภารกิจแรกโอเคตอนนี้ก็คือการตีแบบปกติปกติก่อน21แต้ม1เซตนะครับผมคู่กับพี่ต่ายในทีมยุทธจักรนักแบดส่วนของพี่ดักครับเป็นไงฮะทีมพร้อมไหมฮะครับทีมผมนักเจลาตีครับน้อยแต่มากน้อยแต่มากเรามาดูนะครับว่าผมกับพี่ต่ายจะไหวไหมแต่ก็เต็มที่นะครับเต็มที่นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับตั้งเป้าวิเคราะห์
เยี่ยม1เท่าเดี๋ยวเพื่อนโทษทีพี่ไม่ขาดผมเองเกือบไปยาวครับ21เอาทุกอย่างเพื่อนอีกทีโอ้โหตายห่าอ๋อรอดตายไปเว้ย2 4เท่าที นิดเดียว3 4สุโอเคครับ4เท่าโอเคครับพี่ไทเออ5 4ไม่ข้ามโทษครับพี่หน้าเท่าพี่หลายโทษสวยครับพี่หกห้าครับเยอะโทษทีเอ้ยพี่รอดไปเย็ดรอดไป76ครับเดี๋ยวไม่ยอมเลี้ยวไปเย็ดเย็ดน่าสวัสครับสวยพี่ตายสวัสพี่97เฮ้ยฮึบรอดตายเจอครับรอดตายขอบคุณครับพี่ดาร์ก9เท่าโอ้โหยิง09ครับ10เยี่ยมจริงว้าเยี่ยม41โทษดิเยี่ยมเพื่อน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 ไปก่อนไปก่อนไปก่อนผมเอง15 11โอ้โห16 11ต่อฟ้าฮะมาขวาครับตอนนั้นต่อไปพี่ฝนครับต่อมาบูเลต76สปีดบูเลตลูกเขาดีจริงจะได้ก็ได้เหนียวเหนียวอยู่พี่ดักตบยังไม่ได้ไม่พังเลย61
เพื่อนเพื่อนสองหกออกไปสามหกผมเองลุกมามุมระวังตัดโอ้ยนี่นี่นี่ตายไปแล้วตึงตึงตึงสี่หกโทษทีพี่โทษครับตั้งนะโดนไม้แปดสี่เลือดเลือดดีครับอ่ะโอ้โห94เยี่ยมโอ้ตัดเยี่ยม59โชว์โชว์เยี่ยมโชว์ได้โชว์ได้โชว์ได้ออก69โทษครับ06 06 06ไปดักไปดักทางนู้นทางนู้นทางนู้นครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ดักครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวสู่เกมที่2นะครับก็นี่เลยครับเป็นเกมตีบวกคะแนนกติกาก็คือ1หลอดมี40ลูกนะครับเราจะปล่อยหมด40ลูกเลยโดยใช้เครื่องปล่อยนะครับแล้วก็ตีตามแต้มสมมุติว่า40ลูกนี้เข้า10หมดเลยเฮ้ยฝั่งเราได้10อยู่แล้วก็ได้ไปเลยเท่าไหร่400คะแนน400แข่งกันระหว่างพี่ดับกับพี่ฝนแล้วก็ทีมที่รู้จักเข้า5ลูกเบอร์10นี่ก็ดีใจแล้วเข้า40ลูกโอ้โหมิ่งอยู่ด้วยทำอย่างกับยอดมนุษย์โอเคครับเดี๋ยวแอด1 10 4 Are you ready เอ้ยมันเด้งออกอ่ะเนี่ยสิบอย่างเดียวไอ้อันนัมเบอร์เทนสิบโอ้โหเบี้ยวไอ้เต็มโดนแต่โดนเข้า10หลายลูกนะครับเข้า10หลายลูกเมื่อกี้ใครเข้าใครเข้าครับใครเข้าใครเข้าครับใครเข้าครับพูดได้ชัดครับผมพูดได้ชัดครับผมเห็นตีแม่นมากเห็นมี13ลูกแล้วครับเฮ้ยเกินขอเข้ารูเหรอเข้ารูต้องเข้ารูด้วยตายเลยเข้ารู8 8 7โอเคเดี๋ยวไปดูทีมเราครับทีมเราเอ๊ะพร้อมพร้อมเดี๋ยวพี่ดูผมครับผมเดี๋ยวพี่รอดูพร้อมลูกแรกก็วืดไปแล้วมั้ง9คะแนน9คะแนนแล้วแต่สวยดีแบบนี้9คะแนนโอ้ไม่โดนอะไรเลยอ่ะไอ้ศูนย์ไปหัวแล้ว4เมตรอีกแล้วดับเ
ดีแบบดีไม่เข้าแบบดีดีดีขอหน่อยโอ้สวยแบบสวยสวยสวยจริงเออดีแบบดีขอทั้งนู้นนั่งอ้าวได้หนึ่งเราได้โดนโดนไม่มีคะแนนใช่ไหมเฮ้ยด้วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยพี่ชอบไปนั้นแบบโอ้รู้สึกมีคนกวนมากเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วเอาได้แล้วได้แล้วลูกนี้แหละโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบทหายี่เข้าไปนะลูกเบอร์สิบมันอยู่ทางนู้นอยู่แล้วนะแม่นอยู่แล้วนะเบอร์สิบมันอยู่ทางนู้นเฮ้ยสวยแบทนี่แหละเนสสวยสวยแบทสวยเอาแมนพี่ว่างเหลือเกินโอ้ยแบทพี่แก้วโอ้โหสุดยอดเยี่ยมจริงแบทแบทขอเปลี่ยนมือไปไหนแล้วมือขวาด้วยเฮ้ยแม่เออหน่อยสวยแบบสวยโดนแต่ที่ว่างแบบสวยแบบแบบสวยแบบไม่โดนเยี่ยมแบบเยี่ยมสวยแบบไม่ได้สักคะแนนยอดเยี่ยมจริงเยี่ยมมากเยี่ยมมากสวยจริงสวยจริงยอดพี่นับฝั่งนี้อย่างเดียวฝั่งนี้ไม่ต้องนับเฮ้ยฝั่งนี้ได้คะแนนหนึ่งเอาไปแต้มหนึ่งแต้มอันนั้นของมึงอะโอ้ยนั่นแหละโอ้ยเฮ้ยเพื่อนไปไหนล่ะทำไงไปไปไปเฮ้ยไม่เอาอะไรเลยเฮ้ยพี่ดอกเก็บให้ผมด้วยพี่ดอกเอ้ยเพื่อนเอาหน่อยดิวะเอ้ยเอาไปทางนู้นเบอร์สิบนี่มึงไม่เอาอะไรเลยเพื่อนไปทางนู้นเบอร์แปดโทษโทษโทษแบบโทษโทษได้เลยขอทำไมเพื่อนสิบเอ้าบ๊ายบายเอาไปลูกว้าว้าหมดแล้วตรงเหมือนกันถ้าผมเตะบอลผมก็สุดหน้าครับเตะแต่พี่ดักตบหนักนะครับเมื่อกี้ตบหนักแน่นเลยแน่นแน่นตบไม่แรงแม่นด้วยเกมนี้ตีตรงเป้าตีไม่แรงก็ได้เอาแม่นก็ได้ใช่นะครับอย่างดักเนี่ยเขาเล็งเลขสูงสุดเลยครับแม่นด้วยแม่นด้วยแต่เรามีย่อยนะเราย่อยเยอะนะของเราก็แม่นเราย่อยแม่นช่องว่างเราช่องว่างเลยไม่คืออย่างนี้ครับโค้ชเนี่ยสอนมาบอกให้ตีหาที่ว่างเออไม่ได้เป็นต้องตีหาคนเพราะเราเล็งนี่โตมาขนาดนี้เล่นแบบไม่เป็นนะเนี่ยตายเลยออกให้ตีใส่ที่ว่างเออขอโทษนี่ต้องไม่โดนแต้มไปเยอะคนอยู่ตรงนี้ต้องตกหาที่ว่างไม่ตกหาคนครับบางคนก็ตกออกไปเลยครับในชั้นที่3ก็จะเป็นเกมมี8จุดใช่ไหมครับผมก็จะแบ่งเป็น2ทีมทีมของพี่ดักกับพี่ฝนนะครับแล้วก็ทีมของพิธจักรนักแบดนะครับพี่ดักจะเป็นแตะสีเลือกสีอะไรครับเขียวค่ะมีสีเขียวของเราแตะสีฝั่งของเราสีแดงครับโอเคก็ภายใน1นาทีใครแตะได้มากที่สุดชนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลย Are you ready?
ชัวชัวชนะชัวเกมเนี้ยมั่นใจชนะชัวแต่แม่งลื่นอย่างกับปลาไหลด้วยโอ้มือโดนดึงจนหลุดไปครับสุดยอดไม่ได้เหนื่อยวิ่งนะเหนื่อยดึงนี่แหละสนุกสนานดีฮะก็สนุกสนานครับวันนี้นะแต่มันถามเขาก่อนว่าเขาสนุกไหมเขาเหนื่อยสนุกและเหนื่อยในส่วนตัวผมได้มีโอกาสมาตีกับพี่ฝนแล้วก็พี่ดักนะครับก็ประทับใจนะครับประทับใจนะครับได้ตีตรงพี่ดักดึงเกงผมก็สนุกสนานนะครับเป็นกันเองเป็นพี่ๆน้องๆนะครับก็บรรยากาศสดๆครับยืดคลายเส้นกันอะไรกันนะครับมี3เกมนะครับวันนี้มีตีเกมปกตินะครับแล้วก็ภารกิจที่2ก็จะเป็นตีตรงเป้าตีตรงเป้าที่ผลได้ความกรุณาตั้งชื่อให้แล้วก็ภารกิจที่3ก็คือวิ่ง8จุดวิ่ง8จุดไม่นานเลยเกมนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อดีกว่าไม่ได้แตะเลยดึงกางเกงอะไรนี้น่าจะดีกว่าก็ได้อีกอารมณ์นึงของกีฬาแบดมินตันครับไม่ให้จำเจครับนะครับก็จะพยายามดูจากการนั่งก็รู้ครับว่าหมดแรงหมดจริงๆจะพยายามหาอะไรที่มันสนุกหรือมันแปลกใหม่นะครับแล้วก็ในวงการแบดมินตันในวงการยุทธจักรนักแบดนะครับใช่ครับอันที่จริงดักเขาตีแบตมาสักพักแล้วครับแล้วโดนตัดกำลังมาแล้วพวกเราก็มาถล่มพอดีมีซ้อมมีซ้อมนักกีฬาตั้งแต่เที่ยงเที่ยงแล้วมาเล่นกับของเราประมาณ15โมงเย็นหมดแรงแน่นอนเราก็เอาตรงนี้แหละครับตีแบตมาไม่เหนื่อยครับมันเหนื่อยตรงเมื่อกี้แหละวิ่งเรียนสู้กับพี่เบียร์อยู่แบตก็ลื่นอย่างกับปลาไหลจับไม่ติดสักทีสรุปเกมนะครับวันนี้3มิชชั่น3เกมนะครับเกมแรกเป็นตีแบบปกตินะครับเป็นประเภทตีคู่21แต้มนะครับฝ่ายพี่ดักก็ชนะไปนะครับโดยเรายืนจากนักแบตแพ้แล้วก็มิชชั่นที่2นะครับตีตรงเป้านะครับผลคะแนนก็คือเป็นฝ่ายทีมพี่ดักชนะนะครับในเกมแรกก็ได้7 1ลูกนะครับ8 1ลูกแล้วก็10 2ลูกรวมเป็น35คะแนนนะครับส่วนของเราเนี่ยนะครับก็เป็น10แต้ม1ลูกแล้วก็1แต้ม1ลูกเป็น10แต้มก็แพ้ไปครับนะครับแล้วก็ในมิชชั่นที่3ก็คือแตะไฟแตะจุดนะครับAgility Lab นะครับนะครับของเราชนะนะครับเป็น15ครั้งต่อ8ครั้งแต่ถ้าเล่นมวยปั้มผมชนะผมดึงไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วคือพี่ดักนี่ไม่ได้วิ่งแตะจุดกับเรานะครับวิ่งดึงคนอย่างเดียวเลยแผนในส่วนของทายผลเดี๋ยวจะไปประกาศผลรางวัลกันละกันนะครับโอกาสตรงนี้เป็นการสรุปไปเลยนะครับก็แจกรางวัลเป็นเสื้อครับเสื้อรางวัลนะครับ VS นะครับแบบนี้ถือว่าเดี๋ยวของหอกลายให้จะขึ้นภาพให้เป็นลายนะครับก็5รางวัล